สุดซึ้งย้อนอดีตแตงโมอวยพรวันเกิดกระติกเพื่อนรักที่สุดในชีวิตลั่นกูขาดมึงไม่ได้สุดซึ้งย้อนอดีตแตงโมอวยพรวันเกิดกระติกเพื่อนรักที่สุดในชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ส่งให้เรามาเจอและรักกันลั่นกูขาดมึงไม่ได้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์วัย37ปีดาราสาวชื่อดังพลัดตกจากสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม7เขตจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ด้านอิสรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สภ.เมืองนนทบุรีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์แต่ไม่ได้ทำให้สังคมคลายปมสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของแตงโมทั้งประเด็นเรื่องการใส่บอดี้สูทปัสสาวะท้ายเรือการขับเรือวนไปมาเกือบ1ชั่วโมงโดยไม่กลับเข้าฝั่งมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อค้นหาแตงโมซ้ำยังต่อว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุช้าต่อนัดหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ขณะกลุ่มเพื่อนขับเรือวนหาแตงโมอ่านข่าวกู้ภัยเปิดคลิปโต้กลุ่มเพื่อนขับเรือวนเกือบ1ชั่วโมงหลังแตงโมตกน้ำไม่ยอมเข้าฝั่งเมื่อกลุ่มเพื่อนกลับเข้าฝั่งมาที่ท่าเรือแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถามถึงจุดที่แตงโมตกน้ำคนบนเรือได้ชี้จุดว่าตกกลางแม่น้ำแต่ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังจะเริ่มออกปฏิบัติการค้นหากลุ่มเพื่อนก็ได้หายตัวไปพร้อมกับเรือลำดังกล่าวต่อมามีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่หัวเรือที่กลุ่มเพื่อนและแตงโมขึ้นเรือออกไปในวันเกิดเหตุแต่หลังจากแตงโมตกน้ำในเวลา 22:30 นาทีวันที่24กุมภาพันธ์ทั้งหมดได้กลับไปยังอู่เรือในเวลา 1:10 นาทีวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งขัดแย้งกับที่ระบุว่าช่วยกันตามหาตัวแตงโมและอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดอ่านข่าวเปิดคลิปหลังแตงโมตกน้ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งทุกคนหายจากจุดเกิดเหตุกลับไปที่อู่เรือทำให้โลกโซเชียลต่างขุดคุ้ยหาข้อเท็จจริงรวมถึงการเข้าไปติดตามอินสตาแกรมของแตงโมโดยเฉพาะโพสต์เป็นภาพแตงโมและกระติกต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าแตงโมรักเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวคนนี้มากเช่นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564แตงโมได้โพสต์อวยพรวันเกิดกระติกพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday ตามีแอดกระติกเพื่อนที่รักที่สุดในชีวิตของโมเกือบ20ปีที่เราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันสนุกก็สนุกมากกบทุกข์ก็ทุกข์มากกบตามประสาเด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังแอดฮาร์ดกันไปก่อนขอบคุณสำหรับความห่วงใยของมึงขอบคุณความอดทนที่มีให้กูมาตลอดขอบคุณที่มักสอนอะไรต่างๆขอบคุณที่มึงเป็นเพื่อนเที่ยวที่สนุกขอบคุณพระเจ้าที่ส่งให้เรามาเจอและรักกันกูภูมิใจในตัวมึงมากๆกับการเป็นแม่ที่ดีแต่อาจจะดุไปบ้างแต่ก็เข้าใจความเป็นแม่ในแบบของติ๊กทุกวันนี้เราต่างคนต่างเหนื่อยสู้เพื่อของขวัญมหัศจรรย์ที่พี่เจ้ามอบให้กับเราคืออีสเตอร์เราจะกัดฟันสู้ไปด้วยกันนะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าปลอดภัยอุ่นใจขอพระองค์ทรงอวยพรทุกๆคนในครอบครัวติดสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจส่วนมึงแกร่งอยู่แล้วก็ตั้งแต่มึงเลิกแต่งหน้ากูก็สบายใจมากขึ้นเพราะทุกคนทักว่าทำไมผู้จัดการสวยกว่านักแสดงกูรักมึงมากนะติ๊กมึงคือครอบครัวกูขาดมึงไม่ได้หรอกชีวิตนี้สัญญากับกูก่อนนะเฟสติวัลแรกเราจะเต้นจนตีนแตกกันไปข้างหนึ่งกิ
ิฟวัฒนะฉะเดือดหลังกระติกแถลงแจงปมไม่ติดต่อแม่กิฟวัฒนะฉะเดือดจากข่าวการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาที่พลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนตั้งแต่ค่ำของวันที่24 กุมภาพันธ์ 65และมาพบร่างเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26 กุมภาพันธ์ 65สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงคนใกล้ชิดรวมถึงคนในครอบครัวอีกทั้งยังมีข้อกังขาถึงสาเหตุการตกเรืออยู่หลายประการรวมถึงปมผู้จัดการส่วนตัวหายไปไม่อยู่แสดงตัวตั้งแต่คืนที่ตกน้ำจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามหาร่างจนเจอตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ต่อมาเวลา 13:20 นของวันที่27 กุมภาพันธ์ 65ที่สภ.เมืองนนทบุรีอิสรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือกิฟต์วัฒนะฉะเดือดช่วงหนึ่งกระติกตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงประเด็นไม่ได้ติดต่อแม่ของแตงโมช่วงเกิดเหตุว่าเหตุที่ไม่ติดต่อเพราะไม่ได้สนิทกับแม่และไม่คิดจะโทรบอกแม่แต่ถ้าเป็นพ่อจะรีบโทรหาพ่อเพราะรู้ว่าพ่อต้องช่วยโมได้พ่อมีคนรู้จักเยอะส่วนแม่คงช่วยโมไม่ได้จึงเลือกโทรหาคนที่ให้ความช่วยเหลือได้ก่อนเพราะแม่ก็คงประดาน้ำไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ใดๆด้วยเอาจริงๆไม่คิดถึงด้วยซ้ำโดยไม่มีเลยว่าจะโทรหาตอนเกิดเหตุกิฟต์วัฒนะฉะเดือดกิฟต์วัฒนะกำธรทิพย์นักแสดงพิธีกรได้ติดตามและอ่านข่าวดังกล่าวก็ทนเก็บความโมโหไว้ไม่ไหวและรับไม่ได้ถึงประโยคคำพูดของผู้จัดการแตงโมเจ้าตัวถึงกับเขียนคอมเมนต์ว่าประโยคนี้รับไม่ได้จริงๆไม่ควรจะมาเป็นผู้จัดการคนเป็นเพื่อนเขาเป็นแม่น้องโมเว้ยเขาใจคำว่าแม่ไหมคุณก็มีลูกชิบหายโมโหขอโทษพี่ๆที่เข้ามาอ่านนะครับกิ๊กโมโหข่าวก่อนหน้านี้ก็น้องโมไม่อยู่เงินติดก็จะไม่ได้ตักกะอะไรกิ๊กวัฒนะฉะเดือด